อะไรเนาะลุงวันนี้ขึ้นยอดตาลฟังหรือเปล่าเนาะความจริงสามประการอริยสัจสามหรือเปล่าเนาะทุกสมุทัยนิโรธหรือเปล่าต้องเดาสิเดาลุงสิลุงจะพูดเรื่องของความจริงสามประการให้ฟังสักตั้งว่ามันจะเป็นอริยสัจสามไหมเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธหรือจะเป็นอย่างอื่นลองเดาถามสิใครเดาถูก ถ้าเดาถูกก็ดีคนไหนเดาถูกคนนั้นก็จะถือว่าเก่งแปลว่าติดตามลุงมาตลอดจึงจะรู้ได้ครับเอา เอางี้ขอถามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเห็นบอกว่าติดตามลุงติดตามลุงจังลุงก็บอกว่าอย่าเชื่อลุงอย่าเชื่อลุงอยู่เรื่อยสิ่งที่ลุงพูดทิ้งๆเอาไว้นานๆเนี่ยคำว่าอริยสัจสามบวกหนึ่งอันนี้คงคุ้นเคยแหละครับพูดบ่อยก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธสามไปแล้วนะแล้วก็บวกหนึ่งก็คือมรรคนั่นแหละครับลุงใช้คำว่าความจริงสามประการนะครับความจริงสามประการมันควรจะคืออะไรหนึ่งดูสิให้ท่านเดาให้ท่านเดานะท่านเดาอย่างไรข้อหนึ่งลุงพูดบ่อยคืออริยสัจสามหนึ่งเนี่ยคืออริยสัจสามนั่นแหละคือมีอยู่ว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธหรือสองอะไรก็ไม่รู้แหละลุงจะพูดเรื่องของความจริงสามประการจะพูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธหรือจะพูดอย่างอื่นนั้นคำว่าอย่างอื่นใครบอกว่าลุงจะพูดเรื่องอื่นก็กฎหมายเลขสองครับถ้าลุงจะพูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธกฎหมายเลขหนึ่งลองเดาทางลุงสิลองเดาทางลุงออกสิลุงจะพูดเรื่องอะไรแล้วพอเวลาพูดแล้วจะรับได้ไหมทีนี้มันจะเป็นความจริงได้ไหมเนี่ยโอเคไหมไม่งั้นก็จำแต่พูดแต่พูดสิครับใช่ไหมจำมาตลอดก็เลยพอเวลามาขึ้นเปรียบเทียบแล้วก็เลยไปไม่ได้ไปไม่เป็นก็รู้จำก็แม่นแต่ความจำนะครับพวกความจำนี่ต่อไปชนต่อรู้ไหมจำมากจำเก่งจำจนชนต่อจำจนไปไม่เป็นจำจนไปไม่เป็นเอาให้พิมพ์ครับให้พิมพ์ครับเอาเป็นเรื่องใหญ่มาลึกช้าฝูงชนรัสเซียฝ่าหิมะให้ปล่อยผู้นำฝ่ายค้านเอาเข้าไปโอ้โหโควิดเอาไม่อยู่แน่ๆครับที่ว่าเ
สุดท้ายต้องมีการันตีไม่เชื่อคอยดูถ้าไม่มีการันตีแล้วก็มนุษย์ก็เลยกลายเป็นเบี้ยครับกลายเป็นเบี้ยกลายเป็นเบี้ยแน่นอนนะครับเป็นไปได้เยอะแล้วเป็นไปได้เยอะแล้วพี่เอ้ยโอ้โหหนักข้อไปเลยอย่าไปเลยมาเรื่องเราดีกว่าเนาะเรื่องเขามันมากพอแล้วล่ะเรื่องเขาฟังแล้วก็ขี้หูไหลฟังแต่เรื่องเขาแล้วก็แย่อย่าลืมนะนี่นะใครที่คิดว่าลุงจะพูดเรื่องของความจริง3ประการนี้ข้อหนึ่งคือทุกข์สมุทัยนิโรธหรือพูดเรื่องอื่นถ้าพูดเรื่องอื่นก็คือเลข2นะครับบทเลข2เดาลุงเดาลุงก็บอกว่าใครก็ตามที่สามารถเดาใจคนอื่นเขาได้รู้ใจรู้ความนึกความคิดของผู้อื่นเขาได้ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดอกต่างครับถือว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์นะฮะรู้ความคิดของสัตว์โลกมนุษย์และเทวดาไงถือว่ายอดเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดอกต่างนอนไงต่อรับแทรกไปหน่อยก็แล้วกันว่าลุงหอบ Pure Energy กำลังจะนินทาใช่ๆๆใช่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 เอาฟังเฟซว่าไงครับถามแล้วดูสิฟังยูทูบว่าไงครับหรือว่ายังไม่กลับจากที่ทำงานเฮ้ยสองทุ่มกว่าแล้วหรือว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงอะไรยังไม่ถึงที่พักอาศัยเลยก็เลยยังไม่ได้โอ้หรือว่ายังไม่กลับจากที่ทำงานเฮ้ยสองทุ่มกว่าแล้วหรือว่ายังไม่ถึงเอาละมาละมาละอ๋อใครแน่จริงว่าลุงจะพูดเรื่องข้อหนึ่งหรือข้อสองคำว่าความจริงสามประการเนี่ยใครคิดว่าลุงจะพูดเรื่องข้อที่หนึ่งซึ่งมีคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธกับอย่างอื่นลองดูสิเดาทางให้ได้นะครับฟังยูทูบมาเยอะเลยนะครับฟังเฟซว่าไงครับฟังเฟซว่าไงครับเอาเรียกฟังเฟซมาเร็วๆหรือว่าเข้ามาออกใหม่นี่ไหมไม่ใช่เนี่ยเนาะใจเย็นพี่เฮ้ยหายไปไหนเข้าใหม่ออกใหม่ใจเย็นพี่อย่าเพิ่งรำคาญนะลุงก็เพ็ดเงื้องๆๆเหมือนกันเอาแล้วอ๋อโถเอ้ยเอาละมีอะไร
อ้าวมีใครบอกว่าจะให้พูดเรื่องอะไรเอ้ยลุงจะพูดเรื่องอะไรดาวทางลุงก็ข้อ2แล้วกันเก่งฮะดาวทางลุงได้ถือว่าเก่งลุงเลือกอธิบายเรื่องข้อ2นะครับข้อ2จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาว่าเดามีผู้คนบอกหนึ่งด้วยนะแต่มีน้อยนะครับนอกนั้น2หมดเลยแปลว่าเรื่องความจริง3ประการลุงต้องพูดอะไรก็ไม่รู้คือข้อ2นะครับเลือกข้อ2มาเยอะเลยโอเคสรุปก็เดาทางลุงออกถ้าจะให้แน่นะถ้าจะให้แน่นะคืออะไรทีนี้เอ้าสองนี่คืออะไรเอาใครได้บ้างความจริงสามประการคืออะไรมีหนึ่งสามถ้าแน่จริงคงจะยากนะแค่นี้มันก็เดาถูกอยู่แล้วเดาเลือกข้อสองคือเลือกแบบเดาใช่ป่ะรู้เลยแหละครับร้อยคนเนี่ยเดา80เดา90ซ้ำไปมันเหลืออีก10% นี่นะครับว่าลุงจะพูดเรื่องอะไรนะเอาน่าจะบอกกันนะครับ มันมีความจริงทางมันมีความจริงเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วเรื่องจริงความจริงตามสมมตินะครับแล้วมีจริงแบบแท้ๆนะครับนะจริงแบบธรรมชาติมันเป็นยังไงจริงแบบสมมุติเป็นยังไงนะครับแล้วจริงแท้ๆแท้ๆและแท้มันคืออะไรแค่นะความจริง3ประการนั้นก็มีตรงนี้แหละ1เลยนะข้อ1เขียนขึ้นกระดานไว้ก่อนนะรู้สึกว่าจะจดเอาไว้ด้วย ลุงก็เปิดโพยเหมือนกันจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์จริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์จริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติจริงตามจริงโดยปรมัตถ์โอเคนะครับความจริง3ประการ1จริงจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์2จริงตามจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสามจริงแท้จริงแท้แท้แบบปรมัตถ์หลังๆนี่ปรมัตถ์บ่อยจังเนาะอ่ะมันก็ต้องบ่อยสิไม่บ่อยได้ไงเอาละทีนี้ก็ขยายความจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่เป็นไงง่ายนะผมว่ามันง่ายนะขออภัยจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์นะครับอย่าลืมมนุษย์เนี่ยมีพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะไม่เข้าข้างซ้ายเข้าข้างขวานะครับผมก็ยังนึกอยู่นะถ้าจะมีพระอรหันต์สักองค์หนึ่งมาอยู่ประจำประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าโลกใบนี้นะครับเขาจะมาตั้งกฎเกณฑ์ของมนุษย์เอาไว้แบบใช้ได้ชั่วนาตาปีเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยกฎเกณฑ์มนุษย์นั่นคือกฎหมายครับผมต้องอธิบายไหมกฎหมายนั้นไม่เนาะจ
ริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ก็คือกฎหมายระเบียบแบบแผนที่มนุษย์สร้างขึ้นมากฎหมายทั้งปวงนะครับโอเคไหมจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายที่ดินกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายสารพัด108กฎหมายกฎหมายเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยกฎหมายทั้งนั้นนะครับจำเป็นหลักเลยผู้ที่ใช้อำนาจตามกฎหมายก็คือรัฐมนตรีทั้งหมดแหละนะครับนั่นแหละอำนาจตามกฎหมายที่เขาทำขึ้นมาแต่ละกระทรวงคนเยอะมากครับหนึ่งกรมก็คือหนึ่งกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งกฎหมายหนึ่งกรมกฎหมายเฉพาะกรมใช่ไหมครับหนึ่งกระทรวงมีกี่กรมเลยทีเนี้ยหนึ่งกระทรวงมีกี่กรมหนึ่งกรมก็มีกฎหมายเฉพาะแต่ละกรมนะจะต้องทำอะไรกันบ้าง1 3 4 5นั่นแหละถามว่าใครเป็นคนใช้ตรงนี้ข้าราชการเนาะข้าราชการเห็นไหมเห็นหรือยังทั้งข้าราชการเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่พระอรหันต์เนาะใช่นะเอาล่ะต่อมาก็มีกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาก็มาใช้กฎหมายที่ว่าเนี่ยถ้ากฎหมายมันมนุษย์สร้างขึ้นมาไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนสร้างไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนนั่งหัวโต๊ะเถียงก็ไม่มีจุดจบไม่มีทางจบได้ครับนะไม่มีทางจบได้มีแต่ยังแต่จะให้ทะเลาะกันตลอดไปยิ่งมีมากขึ้นอะไรยิ่งทะเลาะกันกฎหมายเนี่ยก็พูดเล่นๆนะถ้ามนุษย์ทุกคนรู้จักคำว่าศีล2ข้อไม่ต้องเอาทั้ง5หรอกครับทุกคนปฏิบัติในศีล2ข้อเนี่ยหน้าที่กับสิทธิจริงหน้าที่กับสิทธิเขียนให้มันชัดเจนเอาจริงๆนะแค่นี้ก็ไม่ทะเลาะกันแล้วเอาหน้าที่กับสิทธิเห็นไหมแต่มันต้องมีข้อแม้หน่อยนะมันขึ้นต้นคำนี้ครับมันที่จะไปต่อได้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเท่านั้นนะฮะที่จะไปต่อได้ถ้าตีคำแรกไม่แตกมันก็จะไปต่อทั้งหมดไม่ได้ครับต้องตีคำแรกให้แตกก่อนทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันหมายถึงอะไรใช่ไหมล่ะมันก็มีอะไรมันเท่ากันตรงไหนล่ะกลัวได้ไหมกลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมฮะเมื่อเวลามีกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็ใครก็ตามที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บนั่นแหละครับก็ลงโทษซะแล้วทำให้ตายก็ต้องชีวิตต่อชีวิตแหละครับใช่ไหม ใช่ไหมครับไม่ทำให้ชีวิตไหนก็ตายคนที่ทำก็ต้องเอาไปทำให้ชีวิตตายเหมือนกันแหละใช่ไหมอยู่แค่นี้เอาจริงๆแค่นี้ความเห็นอกเห็นใจมันจะเกิดขึ้นให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราเงี้ยมันก็จะชัดเจนพอได้ไหมครับคำว่าเอาว่ากูจะกูตายทีนี้ต่อมาชีวิตมนุษย์ต้องการอะไรครับต้องการอะไรที่รู้จักกันดีปัจจัย4ใช่ไหมล่ะหนึ่งในนั้นคือยารักษาโรคมันก็ถูกเขานะมีหน้าโรคมันถึงไม่หายจากโรคใบนี้ไป
เพราะว่าใช้ยารักษารักษารักษาถูกเขานะต้องเปลี่ยนได้ไหมยากำจัดโรคที่บอกว่าปัจจัย4ปัจจัย4นั่นแหละครับจริงๆมันต้องเป็นปัจจัย5นะครับเอามาของอยู่ของกินของใช้ของใช้อะไรบ้างก็มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้กันนี่แหละครับแล้วของอยู่ของกินของใช้แล้วก็ยากำจัดโรคไม่ใช่ยารักษาโรคใครก็ตามนี่ใช้คำว่ายารักษาโรคอยู่ทุกวันเนี่ยโง่ทั้งหมดลุงให้ปูนกาหน้าผากให้หมดลุงเอาปูนกาหน้าผากเรียบร้อยโง่ทั้งหมดถ้าใครก็ตามยังอยู่ในหัวนะคำว่ายารักษาโรคต้องขออนุญาตครับหนักหน่อยคำนี้โง่ทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว่าโรคมันไม่ดีเมื่อรู้ว่ามันไม่ดีจะรักษาไปหาหอยทำไมแล้วอันนี้ต้องใช้ปัญญาป่ะเนี่ยต้องใช้เหตุผลป่ะเนี่ยต้องใช้ตรรกะป่ะเนี่ยไม่ต้องใช้คอมมอนแบบแมวแบบใต้ถุนบ้านซ้ำไปใช่ไหมคอมมอนแบบใต้ถุนบ้านใช่นะยารักษาโรคนั่นแหละถือว่าใช้ไม่ได้คือจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับว่าจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยก็ขออภัยจริงตามกฎเกณฑ์มนุษย์มันใช้กับมนุษย์ไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วจริงมันใช้กันแบบทุกชีวิตเป็นค่าต่อกันไม่ได้เลยหรือใครจะเถียงหนุนมันก็ได้ผู้ใช้กฎหมายแล้วครับแล้วใครล่ะผู้ใช้กฎหมายแล้วใครคือคนนั้นล่ะลุงไม่เกี่ยวนะที่ว่ามิน่าเอะอะมาเถิงกฎหมายเขาบอกว่าคนไม่มีปัญญาขาดปัญญาอย่างยิ่งยวดเอะก็กฎหมายเนี่ยก็ถือว่าขาดปัญญาอย่างยิ่งยวดนะครับน่าออกมาเพื่อควบคุมทุกอย่างมันไปต่อไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็ไปต่อไม่ได้กฎหมายต่อไปกฎหมายนี่มันต้องเปลี่ยนใหม่ออกกฎหมายต้องแต่ละมาตราต้องเขียนคำว่าให้อย่างเช่นกฎหมายสาธารณสุขมาตราข้อที่1ให้ทุกคนหาวิธีรักษาตัวเองทำได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใช่ไหมครับเอาจริงๆนะกฎหมายมาตราหนึ่งเลยครับสาธารณสุขหนึ่งให้ทุกคนรักษาตัวเองมันก็มาตรงกับแนวทางพุทธศาสนาใช่ไหมอัตติอัตโนนาโถตนที่พึ่งแห่งตนมันก็มาตรงคำพวกนี้ให้คนหนึ่งเขารักษาให้อย่างนั้นถือว่าไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนไงก็ลองดูเล่าสูญฟังเฉยๆแล้วครับคงเป็นไปได้ยากที่ว่ายากไม่ยากไม่รู้แล้วครับนะวันนี้คอยไอ้ไวรัสโคโรนาตรงนี้นะครับจะมาคิดเจนใหม่ให้กับมนุษยชาติได้คิดในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเวลาเนี้ยจริงให้มนุษย์ได้คิดในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ไม่งั้นไม่มีทางออกความคิดก็ไม่มีทางออกเมื่อหาทางออกโดยความคิดไม่ได้การพูดและการทำมันจะไปได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่พอไหวไหมครับในแนวทางตามที่ลุงนำเสนอขณะนี้เอาที่มันแน่ๆก็แล้วกันความจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่ตั้งขึ้นมาคือกฎหมายนั่นแหละครับกฎหมายใช้มากี่ปีที่นี่ถอยหลังมาหาของเก่าได้ไหมกฎหมายตราสามดวงยุคอยุธยาหน่อยนะคงไม่วุ่นวายถึงทุกวันนี้นะ
ยิ่งมีมากยิ่งยุบมากโอเคนะเอาละก็หวังว่าความจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์สร้างขึ้นมานั่นคือกฎหมายเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกใบนี้ของทุกประเทศจะต้องมีกฎหมายกฎหมายที่ว่านั้นมันให้แบบนี้ไหมล่ะเริ่มต้นจากทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไหมถ้าไม่ได้เป็นตรงนี้มันก็แปลว่าไม่มีทางที่จะเสมอภาคกันได้นะครับไม่ว่าจะใช้การอยู่ด้วยกันหรือว่าปกครองยังไงแบบไหนไม่มีทางเด็ดขาดจะวิธีไหนก็ได้ยุทธศาสตร์อะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยเอ่ยนะหรือว่าจะเป็นไอ้คอมมูนิเคชันเอ่ยประมาณคอมเนี่ยไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันได้โอเคนะครับสุดท้ายก็เป็นประหยัดกินประเล็กอยู่นั่นแหละครับก็เป็นวาทกรรมมาตลอดเวลามาผมก็ว่ามันก็ถึงยุคนะมันถึงยุคที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ลุงกำลังพูดอยู่ตรงนี้จริงนะเพราะอะไรรู้ไหมทางด้านการทหารก็ดื่มอยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมที่จะจ้องใช้อาวุธขนาดหนักกันยิงข้ามหัวกันอยู่เวลาเนี่ยนะไวรัสโคโรนาก็กำลังเห็นไหมฮะแต่ละประเทศชาติวุ่นวายกับไอ้วัคซีนเวลาเนี่ยจะเป็นจะตายกันอยู่เวลาผมบอกว่าสร้างวัคซีนขึ้นมาเองอากาศเป็นยารักษาตัวเราเนี่ยนี่ภาษาลุงเนี่ยจริงน้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเราเนี่ยพืชและผลไม้เนี่ยเป็นยารักษาตัวเราใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยใครจะกินสัตว์ใช่ไหมล่ะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาเขียดจนาดักได้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นจบใช่ไหมนี่นะคำว่ายาปัจจัยที่เท่าไหร่ปัจจัยที่4ใช่ไหมที่อยู่อาศัยนะใช่ไหมอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มอาหารเหลือแค่3สุดท้ายแล้วต่อมาคือสิ่งอำนวยความสะดวกแค่นั้นครับปัจจัยที่4คือสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยที่3ก็บอกนะอากาศเป็นยารักษาตัวเรานะก็เปลี่ยนนะครับอาหารเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาปัจจัยที่4ก็กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของใช้นั่นเองนี่คือความต้องการของมนุษย์ไหวไหมพี่ของใช้คือเครื่องผ่อนแรงทั้งหมดอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละฮะถ้าต้องเปลี่ยนมาทางด้านนี้ให้ได้นะครับสรุปความว่าจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับใช้กันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเต้นยุคฟาโรห์นั่นนะครับเขาปกครองมาตั้งแต่ฟาโรห์นะครับเขาตั้งขึ้นมาเองนั่นนะครับผู้ปกครองตั้งขึ้นมาเองนั่นนะกดขี่กดเพ้งมันต้องมีทาสไงเห็นไหมมีทาสยุคฟาโรห์ก็ยุคอะไรยุคโมเสสใช่ไหมโมเสสก็หนีจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงไปตั้งรกรากเป็นอิสราเอลทุกวันนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นรูปแบบนั้นก็กดขี่ข่มเหงกันเนาะผ่านไปหวังว่าคงไม่ปฏิเสธแล้วนะว่าความจริง3ประการ1ก็คือจริงตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์ที่ได้เขียนขึ้นมานั่นคือกฎหมายนั่นเองนะครับยังไงก็ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมไหมครับเสมอภาคอ่ะครับเป็นธรรมกับเสมอภาคเนี่ยหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยมีร่องรอยนะไอ้ถูกต้องอยู่แต่เป็นธรรมเสมอภาคหาร่องรอยไม่เจอเถียงลุงไหมเนี่ยผมไม่เถียงมากโอ้นอกจากจะเอาสีข้างถูต่อละลุงก็ช่วยไม่ได้แล้วแบบนั้นนะครับเอานะต่อมาจริงตามธรรมชาติจริงตามธรรมชาติเนี่ยก็คือ
กิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาของธรรมชาติของโลกใบนี้นั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติของโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันเจริญเติบโตขึ้นเช่นพืชเนาะพืชเนาะมันคือต้นเล็กๆถั่วงอกเห็นไหมเติบโตไปก็กลายเป็นถั่วเขียวนั่นแหละเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้นเติบโตขึ้นใช่นะเสร็จแล้วต้นถั่วเขียวมันหมดสภาพใช่ไหมต้นมันตายมาเล็ดมันมามันก็มาเริ่มต้นใหม่นึกออกเนาะมันก็เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นมาก็ล้มหายตายจากไปก็แพร่พันธุ์กันออกมาเนี่ยจริงตามธรรมชาติไม่ต้องเถียงลุงเนาะตรงนี้เนาะหรือจะเถียงเนี่ยต้องยอมรับนะฮะต้องยอมรับคนที่ไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติเนี่ยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หรอกจริงๆต้องยอมรับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเพราะฉะนั้นของเก่า1ปีที่ผ่านมา5ปี10ปี20ปี100ปี 1,000 ปีว่าไปอันนั้นก็อ้างถึงนิดหน่อยก็พออย่างเช่นเมื่อกี้ลุงอ้างถึงฟาโรห์หน่อยก็พอแล้วจะมาไปเก็บมันทำไมรายละเอียดมากมายแล้วจะมีประโยชน์อะไรมันจำได้มากเก่งนั่นแหละโอ้ยเอาไปจำอย่างไม่ดีเรื่องสมองจริงใช่ไหมเอาแค่หลักคิดวิธีคิดของมนุษย์สืบสานกันมาไม่ดีกว่าหรือผมว่างั้นนะไปจำไปสอบคะแนนไม่เอาละครับไปรู้เรื่องฟาโรห์ทั้งหมดทำกินได้ไหมเดี๋ยวก็ไม่ได้จริงรู้แค่นั้นก็พอแล้วพี่อะอะไรทำนองนี้มันเนิ่นนานมานักหนาแล้วเอาปัจจุบันทันสมัยไม่ดีกว่าหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ในคิดรูปแบบนี้นะครับในการที่จะไม่ต้องมีอะไรมาจดจำมากหัวสมองจดจำมากไปมันก็ตื้อง่ายๆนะปวดหัวปวดเฮดวุ่นอีกแล้วนะเอาเป็นว่าหวังว่าคงไม่ปฏิเสธมากจิตธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกอันนี้ก็พูดถึงวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของใช้ไม้สอยจริงมาตามวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยเนื้อแท้ก็มาจากธรรมชาติวัตถุดิบมาจากไหนเอามาจากโลกอื่นเหรอเอามาจากดวงจันทร์หรือเปล่าดาวอังคารหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็มาจากโลกใบนี้แหละก็แปลว่าแม้ว่าจะบอกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันก็มาจากธรรมชาติทั้งดุ้นแหละใช่ป่ะเอามาจากธรรมชาติหมดหรือใครจะเถียงเนี่ยใช่ไหมมาจากธรรมชาติจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติพอเราดัดแปลงแก้ไขมันเป็นสิ่งนี้ก็เอาวิทยาศาสตร์มาใส่เข้าไปสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็คือศึกษาเรื่องราวธรรมชาตินั่นแหละว่าไปทำไมนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่านะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเอ้ยเอาชนะมันได้ไหมไวรัสโคโรนามองไม่เห็นตัวกลัวกันทั้งโลกไอ้ที่มองไม่เห็นตัวกลัวกันทั้งโลกถ้ามองเห็นตัวเขาจะกลัวไหมเนี่ยมนุษย์มองเห็นตัวกันไม่กลัวกันนะเห็นนี่มันเปลี่ยนขั้วนะมันเปลี่ยนวิธีคิดจริงๆนะเปลี่ยนวิถีชีวิตจริงๆมนุษย์เนี่ยผมว่างั้นนะนะมองไม่เห็นตัวไปกลัวเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์จะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวส่วนที่มองเห็นตัวดื้อๆกันเนี่ยมันจะไม่กลัวกันนะแม้ว่าคนนั้นจะมีอำนาจวาสนาเพียงนั้นก็ตามที่มันจะไม่กลัวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอำนาจอย่าหลงนะฮะอย่าลืมนะครับนี่ลุงเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับที่ว่าผู้ที่มีอำนาจทั้งปวงเนี่ยถ้าหากว่าอ่านพวกนี้ไม่ออกแล้วก็อยู่ยากนะครับจะอยู่ยากเพราะธรรมชาติมนุษย์มันยิ่งเพิ่มมาเพิ่มขึ้นมานะครับ
ถึงจุดหนึ่งมันไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยยุ่งนะฮะยุ่งมากๆอยู่แล้วยังพอมีสุขพอนอนที่ไหนก็ได้มั้งคนไทยประเทศไทยไอ้กินนี่สิครับนั่นๆลำบากนะลำบากนะนั่นๆๆๆๆจริงๆนะเวลาหลับนอนสุขพอนอนที่ไหนก็พอได้มั้งวัดวารามสถานที่ที่เป็นสาธารณะก็มีเยอะแยะอยู่มั้งหนาวก็ไม่หนาวใช่ไหมล่ะอากาศโดยรอบก็พอที่จะอยู่ได้อยู่หรอกใช่ไหมครับไม่เหมือนประเทศที่เขามีหิมะแล้วก็โอ้โหไม่มีบ้านอาศัยอยู่ไม่มีที่อยู่แล้วโอ้โหหนักหนักจริงๆครับของเขาหนักกว่าเราเยอะแยะมากไปมหาศาลของเรายังนิดๆหน่อยเองโอเคนะก็หวังว่าคุณจะ get into แปลว่าเข้าใจนะฮะความจริงสารประการหนึ่งก็คือจริงตามกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับก็หาความถูกต้องตามบุกที่เขากดเอาไว้เป็นธรรมเสมอภาคเป็นธรรมเสมอภาคนะหาไม่เจอเลยหรือว่าใครเจอบอกหน่อยนะครับใครเจอบอกหน่อยเพราะนั้นมันจะต้องได้รับการปรับแก้ทั้งหมดนะครับเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเขาจะมาปรับแก้กับสิ่งเหล่านี้บอกให้ทราบนะรอเขาประมาณไม่เกิน10ปีถ้าเป็นรัฐบาลกี่รัฐบาลไม่เกิน10ปีเขาจะเปลี่ยนของเก่าจะอยู่ไม่ได้นะครับของใหม่เพิ่มมาแทนที่นะฮะทราบไว้นะอย่าตกยุคเด้อสิบอกให้นะครับยุคนี้เป็นยุคของคนหนุ่มคนสาวนะยุคนี้เป็นยุคของคนหนุ่มคนสาวนะครับเขายิ่งนับวันจะเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็คนเฒ่าชราแก่ชราที่มีอำนาจวาสนาต่อไปมันจะล้วงลูกนะครับถูกล้วงลูกนะครับยังไงก็แก่ตายอยู่นะครับเวลาแก่ทำอะไรได้นั่นแหละครับก็จะรุมกินโต๊ะเข้าใจยังจะไว้ที่ไหนเงินฝากของโลกใบนี้มันถึงเงินหมดเนาะอาจจะบอกถึงเงินหมดเอานั่งขี้คุยตัวเลข AI ทุกวันนี่มันจับหมดใช่ไหมจะไว้ที่ไหนจะรู้นะสมบัติพระสถานนะนะนะจะขุดดินฝังเอาไว้เลยมีคนรู้กันแล้วกันนะใช่ไหมเอานะพอนะเอาล่ะตัวสุดท้ายจริงแท้ๆแบบปรมัตถ์ไอ้ตรงนี้แต่ครับมันจะเข้าใจยากไอ้สองข้อเนี่ยมันก็พอมองเห็นไอ้ตัวจริงแท้ๆแบบปรมัตถ์เนี่ยครับจะเข้าใจได้ยังไงวันนี้นะจะเข้าใจได้ไหมปรมัตถ์เป็นภาษาพุทธะนะครับไม่ใช่ภาษาลุงนะปรมัตถ์ภาษาพุทธะนะครับจริงแบบพระเจ้านะปรมัตถ์คือพระเจ้าอย่าไปสนใจปรมัตถ์คือพระเจ้าจะมีชื่ออะไรมีชื่ออะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะกำหนดชื่อลงไปกลุ่มอาเมนก็พระอาลาะกลุ่มอาเมนก็คือพระผู้เป็นเจ้าไปกลุ่มสาธุก็เป็นพระธรรมไปซะเข้ากันได้เลยนะหรือจะใช้คำว่าอย่างอื่นก็ตามใจปรมัตถ์ถ้าไม่ใช้ปรมัตถ์ใช้ภาษาอื่นได้ไหมเนี่ยทำไมจะไม่ได้ไม่ว่าว่าไม่ว่าก็ใช้คำว่าว่างเลยครับคือไม่มีอะไรเข้าไปแบบไม่แบบว่างๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยอะไรบ้างล่ะที่มันที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยลำบากนะในโลกใบนี้มันจะไม่ได้อากาศจะมีอากาศอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นอากาศมันก็ไม่ว่างแล้วมันเมื่อมันมีคำว่าอะไรมันก็ไม่ว่างมีอากาศมันก็ไม่ว่างมีน้ำมันก็ไม่ว่างมีดินมันก็ไม่ว่างมีตัวเราก็ไม่ว่างเห็นไหมคำว่าว่างมันแปลว่าอะไรนู่นเลยนะ
แปลว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรคือไม่เป็นอยู่คือนั่นเองไม่เป็นอยู่คือถ้าเป็นอยู่คือมันก็แปลว่าอะไรก็ธรรมชาติมนุษย์คือธรรมชาติเป็นธรรมชาติคือธรรมชาติใช่ไหมครับเขตจนาน้อยก็เหมือนกันแหละมันเป็นเขตจนาน้อยนะครับมันคือเขตจนาน้อยมันอยู่ตามเขตจนาน้อยเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือ is am are is am are นี่คือเรื่องราวธรรมชาติหรือคำว่า beingบีอิงคือธรรมชาติไหวไหมครับทันเนาะเพราะจริงตามธรรมชาติแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นในอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาลงมันต้องจับตรงนี้ให้อยู่ให้ได้ครับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ทำให้ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จึงจะมีความสงบได้เพราะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงจึงจะสงบได้ถ้าไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี่มันสงบไม่ได้แน่นอนที่บอกว่ายึดตัวกูเป็นหลักตัวกูของกูเนี่ยบ้านกูสมบัติกูทั้งรถทั้งยานว่าของอยู่ของกินของใช้นะของกูหมดถ้ายึดนั่นแล้วก็จะไม่มีความสุขแต่ให้เข้าใจมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมีรถมันก็เสื่อมนะมีบ้านมันก็เสื่อมนะก็คือเปลี่ยนแปลงของใช้อะไรก็ตามทีช่วยโถเอาชามเสื่อมหมดนะแม้กระทั่งคนอยู่ใกล้กันนอนก่อนทุกคืนก็ยังเสื่อมอยู่นะอะไรทำนองเนี่ยถ้าเรายอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติอย่างนี้ได้ใจนั้นก็จะสงบมันสงบแปลว่าเข้าใจมันยังจะสงบไม่เข้าใจมันยึดติดงั้นความเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นจะทำให้ตัวเราสงบง่ายยิ่งขึ้นใจเราเห็นไหมครับก็ไม่ถึงขั้นวิตกอกกระเพื่อมไม่ต้องวิตกจริตที่เขาว่ากันใช่ไหมครับอะไรทำนองเนี่ยครับแต่ทั้งหมดแล้วเมื่อพัฒนาเข้าไปสู่จริงแบบแท้ๆและเป็นความว่างความว่างคือไม่มีรสไม่มีรสชาตินะครับไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีตัวตนคือไร้น้ำหนักอายตนะ5เมื่อไม่มีอายตนะ5มันก็ไม่มีการยึดติดยึดติดคืออุปทานก็ไม่มีคำว่าอุปทานเห็นไหมครับแต่ทั้งหมดมันต้องเข้าใจนะทุกคนมีหูตัวนี้ที่มันยากมีตาแต่ว่าทุกคนมีเสียงก็มีหูมันถึงได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะมีตาถึงเห็นภาพนู่นนี่นั่นมีกลิ่นมันความว่านี่คือไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีกลิ่นคำว่าไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักก็ไร้ตัวตนแล้วก็สุดท้ายไม่มีเวลานี่ภาษาใหม่ไม่มีเวลาด้วยนะนั่นนะคำว่าว่างคำเดียวนะจับให้อยู่นะครับตรงนี้นะครับจริงแบบแท้ๆเนี่ยครับใครก็ตามที่รู้ความจริงของจริงแบบแท้ๆเนี่ยคนนั้นนะครับเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนทุกอย่างมันจะอลังการงานสร้างมากที่สุดแปลว่าสรุปได้ทั้งหมดความสุขทั้งหมดแปลว่าต้องสรุปได้นะ จึงจะมีความสุขถ้าสรุปไม่ได้แต่คิดไม่ได้สรุปสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นความทุกเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างเข้าหูสู่ใจคิดหมดเข้าตาสู่ใจคิดหมด
ข้าจมูกสู่ใจคิดหมดเข้าปากสู่ใจคิดหมดเข้าผิวสัมผัสสู่ใจคิดหมดไอ้ที่ว่าคิดที่ว่านั้นถ้าสรุปสิ่งที่คิดไม่ได้ย้ำถ้าสรุปสิ่งที่คิดไม่ได้ทุกทั้งปีพี่นั่นแหละความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนั่นเองคือตรงนั้นเองครับนะความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดก็วนอย่างเงี้ยครับทุกข์เพราะไม่มีจะกินก็คิดทำอะไรไม่เป็นน่ะจะมีกินได้ยังไงนั่นคิดแล้วต้องทำถ้าเป็นใครทำกินก็ทำกินปลูกพืชปลูกสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูม้ากาไก่เลี้ยงกวางไปของกินมนุษย์มันต้องกินทุกรายต้องยืนตรงนี้ให้อยู่นะครับไม่มีกินมาถึงวันนี้เงินมีไหมไม่มีเงินเอาอะไรมากินนี่แหละครับต้องเริ่มไปออกไปนอกเมืองแล้วครับของกินมันอยู่นอกเมืองใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะไอ้ที่ในตึกไม่มีกินหรอกหรือว่ามีนะตอนนี้ฮัลโหลไงแกร็บมาแล้วแกร็บสำหรับคนมีเงินแล้วไม่มีเงินทำไงต่อก็ต้องไปหาเงินใช่ไหมไปหาเงินกับหากิน อะไรมันจะดีกันเนี่ยหาเงินก็มาเพื่อของกินใช่ไหมถ้าหากินหากินไม่ต้องเงินได้ไหมหากินไม่ต้องอาศัยเงินได้ไหมหาเงินมาได้มันต้องหากินต่อเออตัดสินใจไปหากินซะไม่ต้องสนใจเรื่องเงินจะดีไหมกินกับเงินอะไรมันแน่กันจะสุดท้ายแล้ว ใช่ไหมฮะคนคิดยาวนานๆนะก็ต้องกินนะใครได้มีพื้นที่ที่นี่ครับสามารถล่ะพื้นที่ปลูกนั่นนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้ว2-3 เดือนก็ได้กินแล้วคนบ้านเราต้องต่อต้านเต็มที่นะฮะต่างชาติเขาจะมาฮุบเรื่องของพันธุ์พืชนะครับต้องป้องกันทั้งหมดนะครับอย่าให้ใครมาฮุบเป็นอันขาดเพราะว่าบ้านเมือง